สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านเลยนะครับนะฮะวันนี้มาพบกันอีกครั้งครับ appetite.com ไม่ต้องรีบฮะไม่ต้องรีบเย็นเย็นไม่แย่งไม่แย่งครับก็อาจจะแปลกหูแปลกตานิดนึงนะครับสำหรับวิวแบ็กกราวด์นะครับก็มีการขยับขยายออฟฟิศกันนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับตัวที่เรามานำเสนอเลยนะครับแน่นอนนะฮะเป็นแบรนด์ที่คุ้นหูคุ้นตากันครับ Easy Fire ใช่ซึ่งสิ่งที่มากับเขาโดยที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวคือการรับประกันนาน2ปีเลยโอ้โหตัวแดงมาเลยฮะใช่ครับเจอแสดงคือรับประกัน2ปีเต็มเลยนะใช่ครับคือว่าซื้อแบรนด์นี้อุ่นใจได้เลยครับ2ปีนะฮะนะฮะรับประกันซึ่งตัวนี้ก็เป็นระบบสไตล์แบบ 2.1 น้องเล็กนะฮะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่น่าสุดเลยใช่รองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตด้วยนะครับใช่ครับตัวนี้คือรุ่นM1390BT ใช่นะครับตัวนี้บอกเลยว่าคืออรรถประโยชน์นี่เรียกว่าเป็นมัลติมีเดียสปีกเกอร์ใช่สาย 2.1 ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้หมดได้หมดเลยครับตัวซับนะครับก็เป็นซับขนาด5นิ้วใช่ครับตัวนี้คือซับเพื่อเป็นสไตล์แบบเบนดิเฟตนะเป็นแบบเฟดดาวน์เลยแบบเอาหน้าลงพื้นตัวนี้คือจูนเข้ากับขนาดห้องได้ง่ายมากเลยใช่นะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน 4.1 นะ 4.1 แล้วก็เชื่อมต่อแบบมีสายเอ็มพีแบบ AC ก็แบบ 3.5 ครับนะครับว่าอัตราประโยชน์นี้ครบครันนะส่วน Unifier มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือว่าสินค้านะครับจะต้องรับประกัน2ปีนี่คือต้องเป็นของศูนย์ในประเทศไทยนะครับฮะที่สำคัญนะครับผมในประเทศไทยคือสเก็ตกล่องนะเป็นภาษาอังกฤษคือขายโบไวใช่นะภาษาอังกฤษทั้งกล่องเลยแต่ถ้าท่านไปเห็นกล่องที่เป็นภาษาจีนนี่กรุณายับยั้งชั่งใจเพราะว่าราคาอาจจะถูกแต่ไม่ใช่สินค้าที่ได้รับออทไลซ์สิทธิ์ในการขายในประเทศไทยใช่ครับเอาง่ายๆเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องหิ้วครับผมอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับใช่ครับอย่าเห็นแก่ราคาใช่เพราะหลายท่านเลยสินค้ามีปัญหาใช่ต้องสอบถามเคไม่ได้เคไม่ได้นะครับนะต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับ Unifier แบรนด์เดียวนะครับที่ตอนนี้มีคนหิ้วเข้ามาไม่รู้เยอะหรือเปล่าแต่ว่ามีแน่นอนอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับใช่ครับที่สำคัญของแท้ต้องมีอะไรมีใบรับประกันโชว์เลยฮะนะการโดยบริษัทไฟเดสเบลใช่นะครับนี่เลยรับประกันนี่คือบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับผมนะครับเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องถูกต้องนะนะครับก็นี่เลยมีรับประกันมาให้ทุกกล่องมีนะครับผมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตัวจริงเขาเป็นยังไงครับผมโอเคขอฮะอย่ายกกล่องออกเลยกันปึ๊บนี่นะฮะนี่ครับนี่คือตัวจริงของเขาโต๊ะอาจจะดำๆหน่อยตัวระบบก็ดำๆนะครับจะเห็นเลยครับตรงกลางหน้าก็คือตัวตู้ซับนะครับขนาดนี้คือเป็นซับบูฟเฟอร์แบบเบรดีเฟกนะก็คือจะเป็นแบบบูฟเฟอร์ขนาดห้านิ้วด้านล่างครับนะฮะแล้วก็นี่คือเป็นขอบฟองน้ำอย่างดีเลยนะแล้วก็เบรดีเฟกท่อเบรดเฟกด้านหน้านะครับตัวนี้คือกำลังขับลมมาอยู่ที่34 วัตต์ไอเอสแล้วนะครับฮะนะฮะก็ตัวบูฟเฟอร์ซับบูฟเฟอร์ของเขาเนี่ยกำลังขับอยู่ที่18 วัตต์นะฮะแล้วก็ตัวเรียกว่าตัวเซ็ตไลท์ซ้ายขวาก็จะเป็นลำโพงฟูลเล็กนะขนาด 2.75 นิ้ว2ตัวการขับก็ข้างละ8 วัตต์ใช่ครับเสียงนี่โอ้โหใหญ่เกินตัวถูกต้อง ดูหนังเล่นเกมได้หมดเลยใช่ครับนะครับให้มานะฮะเกินนิดนึงนะให้มาก็จะมีใบรับประกันสำคัญมากนะครับเพราะมีใบรับประกันของแท้ก็มีรับประกันแล้วก็สาย input กับ 3.5 ครับผมมีแมนนวลมาแมนนวลก็แน่นอนคือมีทุกภาษาทุกภาษาไทยนะฮะนี่เลยนะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบต่างๆของเขาดีกว่าไหมฮะครับครับตัวเรียกว่าตัวเซ็ตไลท์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออยู่เรียกว่าเป็นข้างซ้ายจะมี L บอกแล้วตัวนี้แล้วก็สายที่ให้มาข้างซ้ายมันขอบก่อนละกันสายให้มาจะมีสายมากับตัวเลยหันด้านหลังมาเลยครับพี่เตอร์หันด้านหลังให้คุณผู้ชมเห็นเลยสไตล์เบรดิเฟกนะฮะเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานก็เป็นรับเบอร์นะครับฮะเกาะไม่ให้ลื่นตกโต๊ะนะครับครับแล้วก็ขนาดก็กระทะรัดเลยนะครับเทียบกับมือของผมละกันว่าจะวางข้างคอมพิวเตอร์วางข้างจุดมุมไหนหรือว่าข้างจอทีวีในห้องนอนเล็กๆอะไรเงี้ยเหมาะเลยครับครับก็สายความยาวที่2 เมตร2 เมตรนะฮะข้างซ้ายยาวสายยาว2 เมตรนะครับวางส่วนข้างขวาก็เป็นตัวคอนโทรลของเขานะครับข้างขวานะครับก็จะเป็นฟูลเลนส์2.75 นิ้วเหมือนกันครับและปุ่มตรงกลางจะเป็นปุ่มรุ่นโดยรวมอ่าครับทั้งซับก็ทั้งตัวสไตล์ด้วยครับซึ่งตัวซับเองก็จะมีวอลลุ่มแยกเบสต่างหากอีกตัวนึงอ่าแล้วก็ตัววอลลุ่มนี้คือสามารถเรียกว่าเป็นซิลิเตอร์อินพุตได้ด้วยง่ายเป็นตัวเลือกซอสใช่ก็คือจะมีบลูทูธสีน้ำเงินนะสีเขียวก็จะเป็น
เอเจนต์ครับซึ่งเอเจนต์ก็จะมี2ที่นะครับก็คือจะมีที่ด้านหน้านี้ด้านหน้าของตัวลำโพงแล้วก็มีด้านหลังของตัวลำโพงด้วยตู้ซับด้วยแล้วก็ฝั่งนี้สำหรับช่องเสียงหูฟังเป็นออเดียลเอามีออเดียลเอาให้ด้วย1ช่องนอกจากจะเสียงหูฟังได้อาจจะประยุกต์ใช้เสียงออเดียลเข้ากับเครื่องเสียงชุดใหญ่ได้ใช่ตัวนี้เป็นตัวบลูทูธรีเซเวอร์นั่นเองอารมณ์เหมือนเป็นบลูทูธรีเซเวอร์นั่นแหละใช่ครับนะครับซึ่งถ้าเราเสียงตัวนี้เสียงตัวออเดียลเอาตัวนี้ก็เสียงตัวหลักก็จะตัดไปอันนี้สำคัญนะครับเพราะบางท่านต้องถามว่าถ้าเสียงเป็นออเดียลเอาแล้วเสียงตัวที่เป็นตัวรับจะเสียงจะมีอยู่หรือตัดไปก็คือตัดไปนั่นเองพูดง่ายเสียงก็จะไปออกไอ้ตัวที่ท่านเอาออกไปนั่นแหละพูดง่ายคือไม่อยากให้เสียงรบกวนคนที่เสียงช่องหูฟังครับผมนะฮะตัวซับวูเฟอร์เขานะมาดูนิดนึงตัวนี้สายข้างขวานะตัวนี้คือจะเป็นสายแค่แบบสาย RCA สายอะไร UGA นะฮะปุ๊บๆนี่สายยาวหนึ่งข้างขวายาว 1.5 เมตรครับทางซ้ายคือสายลำโพงอย่างเดียวยาว2เมตรนะฮะเผื่อท่านแบบนึกว่าจะวางมุมไหนอะไรยังไงนะส่วนตัวซับวูเฟอร์เองนะก็จะมีตัวนี้คือสายพาวเวอร์คอร์ด7ไฟฮะสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้คือช่องสำหรับเสียบตัวคอนโทรลด้านขวาครับนะครับส่วนข้างซ้ายจะมีช่องสีขาวตัวนี้คือเดือนทูข้างซ้ายแอลสปีกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้อินพุตแบบ RCA ฮะแล้วก็ตัวนี้อินพุตแบบ 3.5 ครับครบคันเลยตัวนี้ก็เป็นโวลูมในรุ่นของซับวูเฟอร์อย่างเดียวฮะนะครับก็มีง่ายๆประมาณนี้ขนาดไดเมนชั่นของเขาคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับซับวูเฟอร์นี้ก็คือขนาดเป็นสายลูกเต๋านะครับความสูงคือความสูง22เซนครับ22เซนความยาวจากรุ่นถึงด้านหน้าเลยนะอันนี้25เซนนะความกว้างด้านหน้าก็คือ19.8เซนครับนะครับนี่เลยนะตัวเซนไลท์ก็ขนาดตามที่เห็นเลยประมาณนี้นะครับน้ำหนักโดยรวมเขาประมาณทั้งแพ็คกิ้งทั้งเส้นของเขาน้ำหนักประมาณ4กิโลครับ48กิโลทั้งเส้นเลยครับก็เรียกว่ากระทะนั่นเลยเป็นลำโพง 2.1 ที่มีบอดี้ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับใช่นะซึ่งการเซตอัพนะฮะการเซตอัพคือง่ายมากคือใช้เวลาถึง5นาทีจะเสร็จแล้วฮะนะตอนนี้ผมเสร็จแล้วนะครับผมบอกเลยว่ามันน่าใช้เล็กๆในห้องนอนห้องนั่งเล่นนะก็สำหรับท่านที่กำลังมองหาลำโพงสำหรับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะใช่ครับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็นอกจากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้แล้วเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนแบบไร้สายได้นะครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูหน่อยดีกว่านะครับผมได้เกิดถึงสเปคด้านตอบสนองความถี่นิดนึงเออครับเลยไปเลยนะที่เราประคับรวมวันที่เกิดได้แค่34กว่าไดเมตรนะครับตัวซับวูเฟอร์เราตอบสนองความถี่นะได้ถึง45เฮิร์ตซ์นะตามสูตรฮะ45เฮิร์ตซ์ถึง140เฮิร์ตซ์นะตัวแซตเทอไลท์คือตอบสนองความถี่ที่135เฮิร์ตซ์ถึง20กิโลเมตรก็ครบย่างความถี่เลยแล้วก็ตอบสนองความถี่ตามสไตล์ 2.1 คือความถี่ต่ำจะทำได้ดีกว่าแบบ 2.0 นะฮะทีนี้เราก็มาลองฟังน้ำเสียงเขาดูครับผมI used to worry about the shadows I hated knowing there was something that I couldn't see I thought the monsters at my window Yeah, they were waiting for me They were waiting for me But now my music started changing Now I'm worried about all the things to come Yeah, mostly I've been scared of fading I feel the weight of the world is pushing down on me Cause I could write a song but never say a thing I could have what I want but still know what I need I could hide all my problems inside a melody Wish I could go back to the day When it was only night that made me free When it was only lions and tigers But now it's heartaches and liars And wondering just what does the future hold Cause I don't know นะฮะไม่ผิดหวังครับสำหรับแบรนด์ Edifier ใช่ครับตัวนี้ไซส์เล็กแต่ห้องที่เราเทสอยู่นะห้องขนาด 4x6 เมตรนะฮะก็การห้องนักเรียนนี่ใช่นะครับก็ตั้งได้ทุกห้องในบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นที่ทำงานได้เลยนะครับสำหรับอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าท่านที่กำลังอยากได้ลำโพง 2.1 นะ
ตัวนี้แนวเสียงก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์วาไรตี้เลยนะครับดูแบบทุกแนวใช่ฟังสนุกนะครับแนวดนตรีกระชับกระเฉงเนื้อเสียงแบบฟังแล้วมันแหมได้อารมณ์สิงต่างเนี่ยเด่นๆใช่นะครับนะฮะเป็นยี่ห้อที่มาพร้อมการรับประกันนานถึง2ปีซึ่งท่านก็ไม่ต้องกังวลและที่สำคัญราคาต้องบอกว่าราคาย่อมเยาวมากนะครับครับผมนี่ราคาที่ 3,990 บาทรับประกัน2ปีนะฮะต้องบอกว่าราคากับการรับประกันนี่มันสวนทางกันมากนะครับรีบจับรีบจองนะฮะซึ่งชมหน้าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยมีกิวอะไรไม่มีกิวนะครับเป็นเป็นสไตล์แบบโอเพ่นเลยนะครับนะเป็นลำโพงหน้าเปิดเลยนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะวางบนหน้าคอมชุดคอมนะครับหรือถ้าท่านมีคอมก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้ท่านสามารถเชื่อมต่อผ่านไร้สายผ่านบลูทูธก็ได้ใช่ครับนะหรือจะต่อ 3.5 ผ่านสมาร์ทโฟนเองได้เลยใช่ครับหรือไม่ก็ทีวีไซส์3.5 นิ้ว 3.7 นิ้วใช่นะครับในห้องนอนเล็กๆร้านกาแฟผมแนะนำนะร้านกาแฟเล็กๆนะครับหรือว่าร้านหนังสือหรืออะไรก็ตามร้านชานมหรืออยากได้ชุดลำโพงราคาย่อมเยาแต่ให้เสียงดีตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากใช่ครับนะครับตั้งง่ายไม่กินพื้นที่ใช่นะครับนะฮะใช้งานที่เบสิกมากเลยถูกต้องนะครับเพราะผมเชื่อว่าร้านต่างๆที่พูดถึงเนี่ยขนาดก็ไม่น่าเกิน6 เมตร x 8 เมตรใช่ครับซึ่งลำโพงตัวนี้เอาอยู่แน่นอน 3,990 กับรับประกัน2ปีแนะนำเลยฮะนะครับเปิดคู่กับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนท่านก็ได้นะฮะหรือท่านมีคอมก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่ท่านมีครับนะครับสินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะฮะที่ appthai.com จะสั่งซื้อผ่าน LINE แอดก็ได้หรือเข้ามาใน Facebook หรือจะสั่งเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้หรือเข้าไปฟังที่หน้าร้านก็ได้ใช่นะก็คือถ้าอยากฟังด้วยตัวเองก็มาที่ช็อปเราเลยนะครับมีบริการเดินไปทางช็อปเราอยู่ไหนนะวงเวียนหลัก4บางเขนครับใกล้ๆกับสถานีตำรวจบางเขนนะครับหรือจะเปิด Google Mapแล้วพิมพ์ว่า appthai.com กด GPS มาเลยใช่ครับเราปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมก็สินค้าลืมบอกไปมีสีเดียวแบบเดียวกล่องต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับย้ำเลยของแท้นะฮะระวังสินค้าที่เป็นของหิ้วมาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแมนนวลหรืออะไรจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยใช่ครับต้องระวังนิดนึงครับนะครับนะโอเควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในการติดตามรีวิวของเราครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ